วัสดีครับทุกท่านครับวิ่งทีทัศน์จึงการกุลครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับจาตั้นทัวร์อีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเป็นสถานีที่รวบรวมการเดินทางทั้งประเทศมาอยู่ที่ศูนย์กลางที่นี่นะครับวันนี้ความพิเศษของจาตั้นเรานะครับเรามาให้บริการจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าจุดคัดกรองของจาตั้น Security Screening เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างครับแล้วช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลนะครับมีคนเดินทางเยอะนะครับแล้วก็เป็นช่วงของการทดลองใช้ระบบของที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่2ของเราทั้ง2ท่านนะครับเป็นการโหลดสัมภาระนะครับช่วยผู้โดยสารแต่ว่าโดยปกติตามมาตรฐานแล้วเนี่ยผู้โดยสารจะเป็นคนยกสัมภาระของตัวเองเพื่อเข้าเครื่องสแกนตรงนี้นะครับแล้วพอเราเอาสัมภาระของเราเข้าเครื่องสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินผ่านเครื่อง Walk Through Metal Detector นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววิ่งจะพาเดินผ่านเข้าเครื่อง AI Walk Through Metal Detector ที่เราทำร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยมาครับแล้วเดี๋ยววิ่งจะจำลองนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่มีสัมภาระติดตัวมาเนี่ยขั้นตอนก็คือเราก็จะเดินเข้าเครื่อง Walk Through นี้ไปได้เลยนะครับแต่พอเรามีเสียง Alertเราก็จะมาเข้าช่องตรวจค้นตัวนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการแล้วก็ดูแลในการสกรีนความปลอดภัยของพวกเราอยู่ครับเราก็จะขึ้นมายืนตรงเสื่อยางตรงนี้นะครับการแข็ง2ข้างนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจตามร่างกายไปนะครับพอเจอจุดที่มี alert ปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะขอดูนะครับมีมือถือนะครับนี่นะครับรบกวนการแขนที่รอบครับการแขนต่อนะครับโอเคแค่นี้ครับขั้นตอนก็จะผ่านเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปสู่สถานีเราต้องการจะไปได้โดยเรียบร้อยและปลอดภัยครับเมื่อครู่เนี่ยคือเราไม่มีสัมภาระนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสัมภาระติดตัวมาด้วยขั้นตอนก็จะแตกต่างออกไปครับเราก็จะต้องมาเริ่มต้นที่เครื่องสแกนสัมภาระหรือว่าเครื่องเอ็กซเรย์สแกนเนอร์ของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสแกนสัมภาระนะครับครับผมเดี๋ยวมือถือกุญแจเหรียญเดี๋ยวกล้องใส่ครับด้วยครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนใส่สัมภาระเข้าเครื่องสแกนเนี่ยเราก็ต้องเอามือถือกุญแจและเหรียญใส่ลงไปในตะกร้าแบบนี้ด้วยครับขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเดินผ่านเครื่อง AI Walk Through Metal Detector ของเราครับเครื่องนี้ด้านหน้าก็จะบอกนะครับว่าให้ถอดหมวกกันน็อกแล้วก็มีสิ่งของต้องห้ามอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนครับเครื่องนี้เนี่ยจะมีการบันทึกใบหน้าของผู้ที่เดินผ่านด้วยแล้วก็จะต้องแจ้งให้ชัดเจนนะครับว่าเรามีการบันทึกภาพและวิดีโอเอาไว้เพื่อตามหลัก PDPA หรือว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองครับสวัสดีครับรบกวนเชิญเปิดกระเป๋าให้ผมเลยครับโอ้โหเราสแกนแล้วพบวัตถุต้องสงสัยครับเกิดเรื่องแล้วสิครับเครื่อง X-ray Scanner ของเราตรวจพบแล้วว่ามีวัตถุต้องสงสัยอยู่ในกระเป๋านะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเป็นคนเปิดกระเป๋าของเราเองให้กับสกรีนเนอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่คัดกรองความปลอดภัยนะครับโอเราแอบพกมีดมาจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าที่หน้าจอของเครื่อง X-ray เนี่ยมีดอันนี้เนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมายังไงนะครับนี่นะครับวัตถุลักษณะคล้ายมีดพับนะครับทางสแกนเนอร์เองเนี่ยก็ต้องบอกให้จุดถัดไปนะครับตรวจค้นผู้โดยสารเพราะว่าต้องสงสัยว่าจะเป็นมีดนะครับซึ่งนโยบายของเราก็คือมีดจะผ่านไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นโลหะทึบนะครับก็แสดงค่าสีเป็นสีน้ำเงินนะครับและจากประสบการณ์ของสกรีนเนอร์ของเราเนี่ยก็จะรู้ว่ารูปร่างแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นมีดพับนะครับฉะนั้นก็เลยถูกหยุดเพื่อให้เปิดตรวจนะครับจากการตรวจวันนี้ของพวกเราสกรีนเนอร์ทีมจาตันเนี่ยเราค้นพบวัตถุต้องห้ามอะไรบ้างนะครับวันนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเราใช้หลักการของ TSA นะครับหรือว่า Transportation Security Administration ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับใบมีดห้ามยาวเกิน6ซมคมกรรไกรห้ามยาวเกิน10ซมนะครับเรามาดูอันนี้เป็นของจริงที่เราสกรีนได้ผู้โดยสารจริงที่ขึ้นขบวนรถไฟนะครับแล้วเราก็ขออนุญาตทำการเก็บรักษาไว้ให้ในถุงซิปล็อกอย่างดีแบบนี้นะครับเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับโอ้โอสิ่งที่เราเจอครับก็คือมีดพกแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีชื่อและเบอร์โทรนะครับให้ผู้โดยสารเขียนไว้ถ้าเกิดว่าประสงค์จะรับกลับตอนที่กลับเข้ามาที่สถานีก็สามารถทำได้นะครับ
แต่ว่าผู้โดยสารบางท่านก็บอกว่าไม่รับกลับนะครับก็เลยจะไม่ได้ฝากเชื่อไว้ให้นี่ครับมีมีดพร้อมกับกระดาษทรายนะครับนี่ก็จะมีคัตเตอร์พร้อมกับใบมีดคัตเตอร์นะครับจะสังเกตเห็นว่าขนาดของใบมีดเนี่ยยาวเกิน6เซนติเมตรนะครับมีดไดย่าแบบนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยครับขวานอันนี้ก็จะถือเป็นใบมีดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะไม่สามารถนำขึ้นได้แล้วก็จะมีอันนี้ครับเป็นถ้าเกิดจะเห็นแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าคืออะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมีดขนาดยาวมากนะครับนี่นะครับมีผู้โดยสารที่พกมานะครับและโดยมาตรฐานของเรานะครับในพื้นที่ของจุดคัดกรองเนี่ยเราก็จะมีติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วจะมี2จุดเลยนะครับเป็นการยิงจากด้านนอกเข้าไปและเราจะมีจากด้านในนะครับที่จะยิงเข้ามานะครับเพื่อให้เรามีภาพเก็บให้ชัดเจนในการทำงานทุกๆอย่างเพื่อทำให้มั่นใจได้นะครับว่าความปลอดภัยทุกๆอย่างจะถูกบันทึกเพื่อความปลอดภัยแน่นอนผมอยากพาทุกท่านมาพบกับอีกจุดหนึ่งนะครับเราเรียกจุดนี้ว่าจุดตรวจร่างกายแบบละเอียดนะครับหมายความว่าเวลาที่สกรีนเนอร์ของเราเนี่ยสแกนเจอวัตถุต้องสงสัยนะครับเราจะมีห้องตรวจพิเศษนะครับก็จะเป็นกระโจมนะครับโดยหลักการมาตรฐานของเราเนี่ยเราก็จะให้ผู้โดยสารนะครับสามารถมีผู้สังเกตการที่ผู้โดยสารเลือกเองได้อีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็สกรีนเนอร์หรือว่าคนตรวจผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเป็นเพศเดียวกันเท่านั้นชายตรวจชายหญิงตรวจหญิงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอแสดงผลของ AI Walk Through Metal Detector ตัวนี้กันนะครับอันนี้เนี่ยจะมีการนับจำนวนคนที่เดินผ่านนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเดินผ่านไปแล้ว756คนมีอะลาร์มเรทอยู่ที่ 50% นั่นคือ381อะลาร์มนั่นเองนะครับจากภาพอันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีโทรศัพท์มือถืออยู่ในตัวของผู้โดยสารที่เดินผ่านมาโดยที่ก็จะไม่ร้องอะลาร์มหน้าจอนะครับเราจะมีการบันทึกภาพของผู้โดยสารที่เดินเข้ามานะครับเราสามารถบันทึกได้ถึง 200,000 เรคคอร์ดจริงๆแล้วนะครับมาตรฐานของเครื่อง Walk Through Metal Detector ทุกเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานกับผู้หญิงท่านที่ตั้งครรภ์ได้สามารถใช้งานกับผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจได้นะครับแต่เพื่อความสบายใจเนี่ยเราก็จะสร้างเลนไว้อีก1เลนนะครับให้กับคนที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือว่าสตรีมีครรภ์เนี่ยก็สามารถเดินผ่านเลนนี้ได้เช่นกันและนี่แหละครับคือมาตรฐานความปลอดภัยทำให้ผู้โดยสารได้มั่นใจนะครับถึงความปลอดภัยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบให้กับพวกเราทุกคนครับ